เจอแล้วลูกสุกนี่เจอลูกสุกแล้วทุกคนวันพุธตอนเย็นนะคะเราก็มาทานอาหารเย็นแบบเยอรมันที่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะทุกสัปดาห์เลยแม่ย่าก็จะจัดไว้สวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นพวกขนมปังนะคะเป็นโบรตพวกไวส์โบรตอีคาคาโบรตโอ้ยหลากหลายขนมปังบอกรายชื่อไม่หมดนะคะคุณนิงก็จำไม่ได้นั่นก็เป็นพวกหมูสดนะคะแล้วก็ไส้กรอกพวกแฮมนะคะค็อกชิงเคนซุ่งวัวนะคะไส้กรอกที่ทำจากลิ้นหมูผสมเลือดอะไรโอ้ยหลากหลายพ่อปู่ก็ซื้อไว้นะคะอันนี้แม่ย่าก็จัดมีผักมะเขือเทศสดๆจากสวนไข่ต้มนะคะแล้วก็ผลไม้ผักปาปริก้าพริกหวานแล้วก็จะมีเนี่ยอยู่ข้างๆเมื่อกี้นะคะก็เป็นสลัดนะเห็นไหมกล่องเล็กๆเมื่อกี้นะคะถ่ายไม่ทันจะมีเนยเอาไว้ทาขนมปังด้วยนะคะแล้วก็เอาโปะๆด้วยอาหารเหล่านี้นะคะตรงกลางๆนั้นเป็นหมูบดสดๆนะคะในช่างกับพ่อปู่ชอบมากทุกคนเคยเห็นไหมต้นชบาแล้วใบเป็นสีขาวเขียวแบบนี้ใบด่างชบาใบด่างปะทูชบาใบด่างทุกคนดูบ้านแม่ยานะเนี่ยชบาใบด่างเคยเห็นไหมคุณอ่ะอู้ยเลิศ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 พ่อปู่บอกว่าไปดูสิไปดูสิพ่อทำสวนหน้าบ้านใหม่พ่อปู่ก็จัดตกแต่งสวนหน้าบ้านเห็นไหมคะซื้อต้นไม้ลงมาปลูกให้แม่ย่าแล้วปลูกตรงนู้นก็เป็นดอกไฮเดรเนียนะคะตรงนู้นแม่ย่าชอบมากเลยพ่อปู่ปลูกอะไรที่แบบแม่ย่าทอดชอบทุกอย่างเลยค่ะจัดสูงจัดสวนทำเองหมดวันเสาร์นี้จะวันเกิดพ่อปู่แล้วนะคะอายุครบ90แล้วค่ะเราก็เลยคุยกันเรื่องงานเลี้ยงเนาะว่าจะไปจัดที่ร้านอาหารก็จะจองไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้พ่อกับลูกเขาก็คุยกันเดี๋ยวคุณหญิงจะไปพาไปเก็บมะเดื่อแม่ยาค่ะปีนี้ดกบักคักดกมะหือมาดกโพดดกพูดกดูพูนะพูนะพูนะเกิดใหม่มาอีกพูนะขอให้สมดกโอ้โหเก็บหน่วยสุกไปแล้วแล้วอีกหนึ่งหน่วยมันอยู่ไหนหน่วยสุกอยู่ใส่หมาพูนะดกเจอแล้วลูกสุกนี่เจอลูกสุกแล้วทุกคนนี่อุ้ยมาเดือสุกบานแม่ยาโอ้โหตกต้นมาเหี่ยวตกต้นเถอะนะนี่หน่วยนึงอยู่ข้างในคนนะสุกแล้วต้นมะเดื่อในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าไฟเกนบาล์มนะคะบาล์มแปลว่าต้นไม้นะคะแล้วก็ไฟเกนก็แปลว่ามะเดื่อนั่นเองถ้ามะเดื่อหนึ่งผลก็จะเรียกว่าไฟเกนะคะถ้าสองผลขึ้นไปก็จะเรียกว่าไฟเกนนะคะตัว e ในภาษาอังกฤษนะคะภาษาเยอรมันจะออกเสียงเป็น a นะคะไม่เป็น e นะเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บกันใหม่นะคะฝนก็ตกอากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยเดี๋ยวไว้ให้แบบแดดดีๆนะคะค่อยมาส่องกันใหม่เนาะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอาวีดาเซนชื่อ